างสวนสนามทางเรือนานาชาติเป็นการจัดสวนสนามด้วยกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมเป็นเจ้าภาพและเชิญประเทศต่างๆนอกอาเซียนร่วมสวนสนามฉลองครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนกองทัพเรือไทยได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนในปีพุทธศักราช2560ตามมติที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่8ที่กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่าง 26-28 สิงหาคม2557และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ28กรกฎาคม2558ให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าวและกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการรวมทั้งเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันสุนิดาสวัสดิพรพลบวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือนะคะจะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติครบรอบ50ปีอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเข้าคำถามแรกเลยนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะมีงานมหกรรมทางเรือนานาชาติค่ะอยากจะถามว่านโยบายที่ทางกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลในการจัดงานสวนสนามทางเรือครั้งนี้เนี่ยคืออะไรคะท่านเมื่อวันที่28กรกฎาคม2558คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กองทัพเรือเสนอจัดการสวนสนามทางเรือนานาชาติซึ่งได้นำกิจกรรมหลักๆระดับประเทศมารวมกันไว้โดยใช้ชื่องานว่าการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนเพื่อมุ่งหวังที่จะให้เกิดความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนานาชาตินอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศอีกทางหนึ่งครับค่ะและทีนี้เนี่ยกองทัพเรือได้สนับสนุนนโยบายที่ทางรัฐบาลมอบให้ยังไงคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างคะในคราวที่อาเซียนจะมีอายุครบ50ปีในปี2560นี้กองทัพเรือเลยถือโอกาสจัดงานสวนสนามทางเรือนี้ขึ้นเพื่อย้ำถึงความร่วมมือทางด้านความมั่นคงซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของอาเซียนจึงได้จัดงานนี้ขึ้นที่เมืองพัทยาครับโดยมีกิจกรรมหลัก4กิจกรรมก็คือการสวนสนามทางเรือนานาชาติการฝึกผสมพหุภาคีครั้งที่1การประชุมผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนครั้งที่11และกิจกรรมการเดินพาเหรดทางบกนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในห่วงระยะเวลาเดียวกันได้แก่การจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางเรือหรือชิปเทคการแสดงพลุไฟการแสดงสินค้า4ภาคมากรรมอาหารนานาชาติจากนี้จากการที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่อู่ตะเภาตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางอากาศและทางทะเลให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคการจัดงานครั้งนี้จะใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสถานที่แข่งขันเครื่องบิน Air Race 1เพื่อเป็นการเผยแพร่การพัฒนาของสนามบินอู่ตะเภาด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ทางทะเลบ้างค่ะท่านเราก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์บ้างหรือว่าทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลทีนี้ที่ฉันอยากจะถามว่าบทบาทความมั่นคงของกองทัพเรืออาเซียนค่ะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับความร่วมมือของกองทัพเรืออาเซียนเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงเนี่ยร่วมกันอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับเช่นภัยจากธรรมชาติการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายการลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายทางทะเลเช่นยาเสพติดการค้ามนุษย์การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นต้นดังนั้นกองทัพเรืออาเซียนจึงจะเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีกรอบความร่วมมือในรูปแบบต่างๆทั้งนี้กองทัพเรือจะได้เป็นเจ้าภาพในการฝึกผสมภาคีของกองทัพเรืออาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือขั้นพื้นฐานตลอดไปจนถึงการปฏิบัติการนานาชาติและได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการฝึกมาตรฐานของกองทัพเรืออาเซียนซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็ยังมีการประชุมผบ.ทร.อาเซียนซึ่งจัดเป็นครั้งที่11ด้วยใช่ไหมคะอยากถามว่าประเทศไทยค่ะท่านมีทิศทางยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่เราให้ความสำคัญแล้วก็พุ่งเป้าเป็นพิเศษไหมคะการประชุมผู้ประชาการทหารเรืออาเซียนครั้งนี้นะครับได้นำประเด็นในเรื่องของการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นประเด็นหลักในการประชุมครับทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อแสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่ในด้านการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมของกองทัพเรือทางทะเลซึ่งนับเป็นภัยรูปแบบหนึ่งที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเผชิญอยู่ในปัจจุบันนับเป็นปัญหาใหญ่และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมดังนั้นประเทศสมาชิกควรที่จะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลขึ้นครับมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนจะถูกจัดขึ้นในวันจันทร์ที่13ถึงวันพุธที่22พฤศจิกายน2560รวมเวลาทั้งสิ้น10วันณพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีจังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่อ่าวไทยตอนบนโดยกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจากทั่วโลกเป็นงานใหญ่มากค่ะท่านอยากจะถามถึงว่าการเตรียมความพร้อมของทางกองทัพเรือค่ะทางกองทัพเรือเนี่ยมีการเตรียมจัดสรรกำลังพลยังไงบ้างคะกับการจัดงานครั้งนี้กองทัพเรือได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการเตรียมการจัดงานในครั้งนี้นะครับดังเช่นมีการมอบหมายให้รองผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะครับดังเช่นกองยุทธการเนี่ยได้มีหน้าที่ในการจัดการสวนสนามทางเรือที่พัทยาได้เป็นเจ้าภาพในการฝึกผสมพหุภาคีระหว่างกองทัพเรือในอาเซียนฐานทัพเรือสัตหีบมีหน้าที่ในการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือต่างๆนะครับรวมทั้งจัดการสวนสนามแล้วก็ขบวนพาเหรดบนบกนะครับนอกนั้นจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกองทัพเรือนะครับได้ช่วยการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและก็ที่ได้วางแผนไว้ครับค่ะซึ่งนอกจากกำลังพลของกองทัพเรือเองนะคะฉันก็เชื่อว่าก็ยังต้องมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องผนึกกำลังกันแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทยังไงกันบ้างคะการจัดงานครั้งนี้นะครับจะไม่สามารถดำเนินการได้เลยครับถ้าหากปราศจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาทิเช่นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้สนับสนุนการแข่งขันเครื่องบินแอร์เรสวันการแข่งขันเรือใบการแข่งขันเรือยาวประเพณีตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยากระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนกิจกรรมแสดงสินค้าพื้นเมืองที่ลานเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยากลางเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรมในเมืองพัทยาและใกล้เคียงที่จะให้การต้อนรับผู้มาชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองพัทยาได้ร่วมกันจัดขบวนแฟนซีในกิจกรรมเดินพาเหรดของกำลังพลเรือนานาชาติที่จะเดินพาเหรดผ่านถนนเลียบชายหาดในช่วงเวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.ของวันที่19พฤศจิกายนการสร้างบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและร้านค้าในเมืองพัทยาเป็นอย่างดีครับค่ะเรียกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เมืองพัทยาก็คงจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คลาคล่ำไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายทีนี้อยากจะถามว่าประเทศไทยเราค่ะจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คะการที่กองทัพเรือได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้บัญชาการฐานเรือและผู้แทนจากกองทัพเรือมิตรประเทศทั้งในและนอกอาเซียนเนี่ยเข้าร่วมจำนวน33ประเทศเรือรบต่างประเทศจำนวน26ลำจาก19ประเทศส่งเข้าร่วมในการสวนสนามทางเรือครั้งนี้
และยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆอีกมากมายนับได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในหลายๆด้านอาทิเช่นการได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงตลอดจนเป็นเวทีกระชับความแน่นแฟ้นซึ่งแสดงให้เห็นความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างประเทศต่างๆในประเทศมหาอำนาจที่สำคัญในภูมิภาคสำหรับด้านความมั่นคงจะเป็นเวทีที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความเห็นแสดงถึงความร่วมมือสามารถเป็นช่องทางในการเจรจาสื่อสารเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือประเทศต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในห่วงการจัดงานระหว่างวันที่13ถึง22พฤศจิกายนนี้คาดการได้ว่าจะมีผู้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นอีกจากยอดจองที่พักในเขตเมืองพัทยาและกระจายไปในพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ยมากกว่า190หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณกว่า100ล้านบาทต่อวันเป็นการสร้างรายได้นับว่าเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมากครับค่ะเรียกว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์มากทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากจะใช้งานนี้เนี่ยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้แล้วปิดท้ายนิดนึงค่ะท่านอยากให้ท่านเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเปิดประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมๆกันค่ะการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนในครั้งนี้นับว่าเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ภาพของเรือรบจอดเรียงรายเต็มอ่าวพัทยาที่มีมากร่วม40ลำภาพกำลังพลของเรือนานาชาติมาเดินพาเหรดร่วมกับขบวนแฟนซีจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาภาพเช่นนี้ลำพังกองทัพเรือเพียงส่วนเดียวจะไม่สามารถทำให้เกิดความพร้อมสมเกียรติสมฐานะของประเทศได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนคนไทยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจร่วมติดตามชมทางช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นโทรทัศน์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดในวันที่19และ20พฤศจิกายนนอกจากนั้นยังสามารถติดตามทางเว็บไซต์ www.aseanifr2017.com หรือประชาชนในพื้นที่สามารถชมหรือร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ในเมืองพัทยาจากการเผยแพร่กิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีของแขกบ้านแขกเมืองกำลังพลเรือนานาชาติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของกองทัพเรือและคนไทยต่อไปอีกนานค่ะนับว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะคะที่พื้นที่ของเมืองพัทยาและสัตหีบจะกลายเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติซึ่งดิฉันมั่นใจว่าทั่วโลกจะต้องได้เห็นความยิ่งใหญ่และเกียรติยศของกองทัพเรือประเทศไทยเราอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเวลา18 นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุนิดาสวัสดิพรพลบและท่านพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับNever ends for the times when there are need.